ลายคนคงเคยได้ยินสำนวน Elephant on top of a tree หรือช้างบนต้นไม้กันมาบ้างใช่ไหมคะซึ่งมันก็คือการเปรียบเปยกับทีมฟุตบอลทีมหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเต็งจ๋าหรืออะไรแต่ได้ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของตารางคะแนนเปรียบก็เหมือนกับช้างตัวใหญ่ยักษ์อะค่ะที่มีน้ำหนักมากเราไม่รู้หรอกว่ามันขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ได้ยังไงแต่เราจะรู้แน่ๆว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องตกลงมาอยู่ดีซึ่งหลายคนก็มองค่ะว่าช้างในซีซั่นนี้คือปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองก่อนเปิดฤดูกาลเชื่อว่าน้อยคนที่คิดว่าอาร์เซนอลจะกลายเป็น1ใน2ทีมลุ้นแชมป์แต่ละพวกเขาก็สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการขึ้นไปครองตำแหน่งจ่าฝูงแบบยาวๆตั้งแต่ต้นฤดูกาลด้วยการโชว์ฟอร์มเยี่ยมเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องจนทำแต้มทิ้งห่างบรรดาทีมเต็งแชมป์ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูไนเต็ดรวมทั้งลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเคยนำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งแย่งแชมป์มากถึง8แต้มค่ะมองดูเผินๆเหมือนอาจจะเยอะแต่คุณต้องไม่ลืมว่าคู่แข่งของคุณคือแมนซิตี้เมื่อไหร่ที่คุณสะดุดล้มพวกเขาก็พร้อมวิ่งแซงโดยที่ไม่เหลียวหลังกลับมาแหละและมันก็เกิดขึ้นค่ะเมื่ออาร์เซนอลพลาดท่าสะดุดขาตัวเองล้มเควี้ยงแต้มทิ้งไปซะดื้อด้วยการเสมอ3นัดติดเก็บได้เพียง3จาก9คะแนนไล่ตั้งแต่เสมอลิเวอร์พูลเวสต์แฮมและเซาท์แฮมป์ตันแล้วไม่หยุดอยู่แค่นั้นค่ะเมื่อเกมล่าสุดก็โดนแมนซิตี้คู่แข่งแย่งแชมป์บดขยี้มา4ประตูต่อ1นั่นเท่ากับว่า4เกมหลังสุดอาร์เซนอลเก็บชัยชนะไม่ได้เลยผิดกับซิตี้ที่ฟอร์มช่วงหลังช่างโหดเหี้ยมอมหิตเพราะตั้งแต่ที่พวกเขาพลาดท่าแพ้สเปอร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนั้นก็ไม่แพ้ใครอีกเลยจนถึงตอนนี้โดย11นัดหลังสุดเก็บชัยชนะได้ถึง10นัดเสมอ1เก็บเพิ่มได้ถึง31แต้มและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาก็เพิ่งบุกชนะฟูลแลม2ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น76แต้มแซงปืนใหญ่ที่มี75แต้มขึ้นไปรั้งจ่าฝูงเรียบร้อยแถมยังแข่งน้อยกว่า1นัดและจากสถานการณ์ตอนนี้ค่ะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นผู้กุมชะตาแชมเปี้ยนโดยสมบูรณ์ค่ะเพราะพวกเขาไม่ต้องสนใจใครแล้วขอแค่ตัวเองเก็บชัยชนะในนัดที่เหลือทั้งหมดให้ได้ก็จะคว้าแชมป์ทันทีและนักเตะที่มีส่วนสำคัญอย่างมากที่พายเรือใบสีฟ้าลำนี้ไปถึงฝั่งฝันก็คือเออร์ลิงบราวน์ฮาลันด์กองหน้าร่างยักษ์ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ทำสถิติยิงประตูมากที่สุดในลีกเทียบเท่าสถิติของแอนดี้โคที่ทำไว้ในฤดูกาล 1993-94 และอลันเชียเรอร์ในฤดูกาล 1994-95 ที่34ประตูเรียบร้อยทั้งที่ยุคนั้นมีเกมให้เตะกันถึง42นัดมากกว่าปัจจุบันที่เตะกัน38นัดด้วยซ้ำไปนั่นเท่ากับว่าฮาลันมีโอกาสสูงทีเดียวค่ะที่จะทำลายสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกเพราะเขายังมีเกมให้เตะอีกถึง6เกมหากโชคชะตาไม่เล่นตลกได้รับบาดเจ็บไปซะก่อนกลับมาที่อาร์เซนอลพวกเขายังมีโอกาสยึดจ่าฝูงคืนมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้หากคืนนี้เอาชนะเชลซีที่ฟอร์มยังกู่ไม่กลับแพ้มา5นัดรวดได้แต่หากเกิดจับพลัดจับผลูพลิกล็อกพ่ายเชลซีหรือเกิดเสมอขึ้นมาโอกาสที่จะคว้าแชมป์ลีกในรอบ19ปีมันก็คงริบหรี่เต็มทีก็ต้องมาดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วอาร์เซนอลจะกลายเป็นช้างบนต้นไม้อย่างที่ใครหลายคนปรามาสพวกเขาไว้ไหมหรือ19ปีที่รอคอยมันจะสิ้นสุดลงในซีซั่นนี้อีกไม่กี่อึดใจเดี๋ยวเราคงได้รู้กัน